สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์อาทิตย์ที่15กันยายนพุทธศักราช2567นะครับอยู่กับพิกอปกรณ์พึ่งเนี่ยและผมครับต้องบอกว่านายกอุงอิงตอนนี้เป็นนายกโดยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับมีอำนาจเต็มร้อยแล้วฮะหลังจากที่ถกเถียงกันมาอ่ะก็คือตอนก่อนที่แบบว่าโอดเก้าตำแหน่งแล้วนะยังไม่กล้าทําอะไรนะใช่ครับยังไม่กล้าใช้ทรัพยากรต่างๆที่จะไปเยี่ยมคนน้าท่วมนะเพราะว่า ตามรัฐมนูญเนี่ยจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐภากอนมถึงจะเข้าทําหน้าที่ได้เต็มร้อยหลังจากแถลงนโยบายปั๊บเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เรียกประชุมเรื่องน้าท่วมทันทีและบินลงไปเชียงรายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปอีกหลายพื้นที่เพราะน้ําท่วมใหญ่จริงๆใก็เดือดร้อนนะประชาชนเดือดร้อนแต่ว่านายกรัฐมนตรีองค์อิงแผทองทานชินวัตรนะฮะถึงจะเป็นนายกโดยสมบูรณ์ไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบ นะเพราะว่าเขาบอกว่าท่ามกลางการเป็นนายกรัฐมนตรีที่นายกเองรู้อยู่แก่ใจเพราะพูดในสภา,าด้วยใช่ไหมครับว่าฝ่ายค้านอย่าทําตัวเป็นฝ่ายแค้นและฝ่ายแค้นก็มีอยู่จริงม,มีอยู่จริงรเพราะต้องบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยทีพักพลังชา,า้นออกไปใช่ไหมครับและก็จะเป็นแค้นใหญ่มีการอภิปรายทวงถามด้วยใช่ไหมครับว่าเอ๊ คนที่สนับสนุนในฐานะ9เสียงสสที่ไหนนะครับสะกนนครใช่ครับสะกนนครชื่ออะไรชัยมงคลอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอภิปรายให้สนับสนุนเส้น3ใน9เสียงถูกเตะเอาไปเป็นฝ่ายค้านคนที่คนออกเสียงได้เป็นรัฐบาลโอ้นี่คือการทวงถามของพรรคพลังประชารัฐครับมีการใช้คำตระบสั์อะไรกันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณลุงอิงไม่ได้เดินด้วยกีบกุหลาบแต่เส้นทางเดินบนนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันมีดงระเบิดครับใช่ไหมครับเพราะดงระเบิดอยู่อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าจะฝ่ากับระเบิดนี้อย่างไรคือไม่ใช่ลําบากอย่างเดียวครับแต่อันตรายด้วยอันตรายนะฮะอันตรายเพราะว่ามีการทั้งแบบว่ายโยนทุ่นระเบิดวางร,ระเบิดเอาไว้ต่างๆเยอะแยะแต่ก่อนที่จะคุยเรื่องคุณลุงอิงวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกใช่ไหมฮะเพราะอะไรอ่าก็ มาจากคดียุพักนะครับกาพักก้าวไกลแล้วก็ทําให้คุณหมออ๋องนะฮะปฏิพัติสันติพาดานะครับต้องพ้นจากตาแหน่งสสไปเพราะเขาเป็นกรรมการงานพักใช่ไหมใช่ครับก็เรื่องที่ไอไปรณรงค์แก้ไขมาตรา2 1 1 2นะซึ่งถ้าไปดูนะตอนนี้แข่งกันสองคนซึ่งตอนเนี้ยเลือกทั้งสร็จแล้วนะกํกำลังจะผลกําลังออกมาผลจะย้อนจะย้อออกมานะครับ สองคนมีใครบ้างครับครับคุณนัทชนนนะฮะชนะบูนาศักดิ์หรือคุณโฟกนะครับจากพักประชาชนนี่บัวหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณเจเดดจันทราหรือคุณบู้ฮะจากพักเพื่อไทยอยู่บนสมุต้องบอกว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยพักประชาชนเป็นต่อใช่ครับเพราะว่าเจ้าของพื้นที่คือหมออ๋องเนี่ยมาจากพักสีส้มใช่ครับสีส้มก้าไกลอนาคตใหม่กันแล้วแต่เนี่ยตอนนี้ประชาชนก็เป็นสีส้มนะกับคู่ท้าชิงนี่คุณเจเดด จันทราเป็นใครนะฮะเพื่อไทยอ่าใช่ครับคุณบู้ครับอ่าก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอ่าไม่ได้ถูกวางตัวอยู่ในเขตนี้เพราะว่าตอนเลือกตั้งปี66เนี่ยครับอ่าพรรคเพื่อไทยเขาส่งคนอื่นนะครับส่งคนอื่นอ่าแล้วก็แพ้ไปแต่ตอนนี้ต้องคนใหม่ใช่ครับเอาคนใหม่ตอนสร่อสารคนใหม่ประทะคนใหม่นะถ้าย้อนไปดูคะแนนก่อนนะครับย้อนไปคานุนดูคะแนน14่พฤษภาคม2 5 6 6เนี่ยเดือนครับ ก้าวไกลคุณหมออ๋องเนี่ยมาเยอะจริงๆครับสี่หมื่นนะฮะสี่หมื่นคะแนนชนะที่สองของพลังประชารัฐไปเกินเท่าตัวนะฮะครับคือหมื่นเก้านะขณะที่เอ่อดับสามคือันดับสามเพื่อไทยเนี่ยหมื่นแปดรวมกันสองสองพักนี้ยังไม่เท่านะฮะใช่แต่ถ้ารวมสามพักนี่ถึงจะชนะใช่ครับไม่รู้ว่าตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยส่งคนเดียวพลังประชารัฐไม่ส่งคะแนนจะมารวมไหมไหมใช่ครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนก่อนเลือกตั้งซ่อมเจ็ดวันเนี่ยก็มีโพของของนายสวนออกมานะครับนายสวนโพโอ้โหบอกว่าสีส้มนี่นำถึง80ต่อ20เลยนะครับแต่ว่าพอโค้งสุดท้ายมีการลงพื้นที่ไปประเมินของเครือข่ายวิชาการที่ทำงานการเมืองในพื้นที่เนี่ยบอกว่ามีโอกาสพลิกสูงครับมีโอกาสพลิกพลิกไม่พลิกเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผลไม่เป็นทางการออกมาแน่ตอนนี้กำลังนับคะแนนนะครับเดี๋ยวคะแนนคงจะ ถ้านับมาได้บางส่งบางส่วนเนี่ยคงจะขึ้นหน้าจอเราติดตามที่เนชั่นและท่านรู้ผลแน่ๆคืนนี้ที่เนชั่นนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะเขตเดียวับและเดี๋ยวจะมีรายงานสดนะครับจากพื้นที่เข้ามาสำหรับผู้ชนะผู้แพ้นะครับนะครับแต่กลับไปดูระเบิดของคุณอุงอิงนะฮะที่ต้องบอกว่าฝากักระเบิดเนี่ยมีอะไรบ้างเยอะทีเดียวนะครับไปดูเนี่ยเยอะเลยนี่ลิสให้ดูนะเขามี คณะอะไรฮะคณะนิติชนครับเป็นใครเนี่ยคือจริงๆกลุ่มเนี้ยเขาก็เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่นะครับมีการทําเรื่องกฎมงกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆเขายื่นมานานแล้วนะครับยื่นมานานแล้วคือเดินสายยื่นกันมาตั้งแต่ช่วงกลางๆปีหรือบางอันตั้งแต่ต้นๆปียื่นมาตอนเนี้ยยื่นเรื่องยุบพเพื่อไทยใช่ครับนะอ้างว่าอ้างปมสารวินัยชินัยคุณเศรษฐาไปเอาคำวินิจฉัยเนี่ยมายื่นก็มีนะครับเรื่องของคุณนสมบัติของคุณ เดชาคุณนุงอิงคุณนุงอิงด้วยครับอ่าแล้วก็มาเรื่องสถานะกรณีการตั้งพันธมตรเอกทวีสอดสองเป็นน้ําตียุติธรรมนะครับบอกว่าเรื่องเรื่องเนี้ยมีการตรวจสอบของกรรมการสิทธิ์นะครับเรื่องการไปให้คุณนักศีลเปรักษาตัวแค่สิบสี่แล้วก็ถูกสอบอยู่แล้วก็ตั้งคนเดิมกลับมาแล้วก็สอบไอ้เรื่องของสถานะของคุณทวีเนี่ยสิ้นสุดลงไปหรือยังใช่ครับอ่าอันนี้เรื่อง นั่นคือคณะนิติชนนะใช่ครับระเบิดนั่นคือกลุ่มหนึ่งระเบิดหลายลูกจากคุณเลืองไกลเนี่ยยืดเรื่องอะไรบ้างครับครับนะฮะไปตรวจสอบคุณอุงอิงลาออกจากกรรมการ20บริษัทหรือยังรวมถึงบริษัทอาวพายโดยเฉพาะเรื่องงานพายใช่ครับนะเพราะว่าเป็นเรื่องของที่ดินกรนีสงนะครับอ่าอันนั้นเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมาคือตรวจสอบจะิีทําคุณอุงอิงกรณียินยอมให้คุณทักษิณเนี่ยครอบครองตำแหน่งนายก อันนี้มาจากคาสัมภาษณ์ของคุณทักษิณที่บอกว่าไม่ได้ครอบงาไม่ได,ไไดไ้เขาไม่ได้ครอบครองตําแหน่งนายกนะคุณทักษิณบอกว่าเขาถามว่าไปครอบงาพักหรือเปล่าไม่ไม่ได้ครอบงาพักแต่ครอบงำคุณไอ้ครอบครองคุณุงอิงเพราะเป็นลูกสาวแต่ลูกสาวไมเขาไม่ได้พูดเรื่องตําแหน่งนายกเลยนะใช่ครับนะครับอ่าแล้วก็เรื่องที่สามนะครับไปสอบเอาผิดอานายกอุ้งอิงฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมกรณีใส่ชุดปกติขาว,ช,ขาวชูนิ้วทำไม่นิฮารอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้เนี่ย ดูเหมือนมีกระแสตีกลับจากสังคมนะว่ามันยุบยิบไปไหมมันเยอะไปอ่ะคุณจะไปอ้างอะไรปกติเวลาถ่ายรูปช่างภาพเนี่ยบอกไหนทำมินิฮาร์ดหรอครับพี่ก๊อฟเคยทำไหมเคยทำครับคุณเรืองไกรไม่เคยทำเลยแต่ว่าอันนี้เขาอ้างว่าคุณเลืองไกไม่เคยถ่ายรูปชไชุดปกติขาวแหม่นะเขาก็ไม่ได้อยู่ในพระราชวังหรือในราชพิธีเลังการถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปที่นั่นนะผมว่าบางทีมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยดู บางทีมันก็เยอะไปนะฮะเขาถ่ายรูปที่ที่ปกติแล้วตอนนี้ช่างภาพก็อยากได้รูปอะไรขำๆอะไรก็บ้างอะไรเงี้ยนะและก็ไม่ได้ผมว่าไม่ได้เสียอะไรหายเลยคือพี่ก็ว่าเสียหายอะไรไม่ได้เสียหายอะไรผมว่าบางทีเนี่ยการยื่นเนี่ยมันก็ต้องตีกลับบ้างนะมันก็ต้องตีกลับแล้วก็หลายคนเนี่ยนะผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องสมควรนะที่ คุณภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วนเนี่ยเขาจะบอกแก้รับนูนคราวนี้เนี่ยเอาผิดคนยื่นไหมถ้าไม่มีมูลเนี่ยใ่รผมเองด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอาชีพใช่ครับเป็นเป็นเป็นอาชีพยื่นคำร้องเพราะตอนนี้พี่อ้วนภูมิธรรมเองก็โดนด้วยเป็นนักตรีลาโหมไปอ้างตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับว่าเป็นความมณิสต์มาก่อนแล้วเขาไม่ทําไมคุณเรืองกายไม่รู้เหรอว่ามันมีคาสั่งหสทับสอแล้วเขาเข้ามาตอนนั้นนะ ก็เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ก็จับกลายกายเป็นผู้พัฒนาชาติไทยแล้วก็ไปเรียนจริงๆมันก็เหมือนกับการล้างบนทินไปหมดแล้วครับทีนี้บางทีไปเลยคนเนี่ยผมว่านะอันนี้ทาให้คนเบื่อนักร้องนะเบื่อนักร้องแลวคนคนเป็นนักร้องพวกนี้เนี่ยขึ้นทะเบียนไหมไม่ได้ขึ้นนะไม่ได้ขึ้นครับแล้วตกลงเป็นอาชีพหลักเลยเหรอแล้วใครจ่ายตังค์เอาเงินมาจากไหนครับถามได้ไหมนะฮะอ้าวไม่ใช่คุณเลืองกายอย่างเดียวมีหมอวรวงด้วยคุณหมอวรวงนะฮะก็ อ่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีมีวิวาทกับผู้กองธรรมนัฐด้วยแล้วก็ออกมาถล่มนะฮะทางพักเพื่อไทยนะครับไปยื่นเรื่องครอบงำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคุณนพดุลนะฮะอันนี้เป็นอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวครับซึ่งก็เคยเลือกอ่าอ่าเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภามาก่อนนะครับอ่าจัดม็อบอะไรเงี้ยก็ไปยื่นอันนี้ยุบจริงๆแล้วยุบหกพักเลยนะยุบหกพักเลยบอกว่าอ้างว่าไปพบคุณทักษิณใ่ก่อนจัดตั้งรัฐบาลคุณอุ้งอิงใช่ครับะ คุณสนิยานสวัสดีนักร้องอีกคนนึงอันนี้ไปยื่นอายการสูงสุดครับไปยื่นผ่านอายการสูงสุดเพื่อให้ไปสารรัฐธรรมนูญเลยนะครับอันนี้เป็นกรณีของสองบิ๊กประชาธิปัตย์รับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคกับคุณเดชขาวทองแล้วก็ยื่นถึงนายกด้วยนะใช่ครับว่าไปตั้งสองคนนี้แล้วก็คุณนิติธรล้ำเหลือครับเป็นเครือข่ายนักศึกษาประชาชนไปรูประเทศไทยนี้คอปะทอครับนะครับร่วมกันหลายกลุ่มนะอันนี้เป็นเตรียมออกมาชุมนุมครับอันนี้ก็คือสัปดาห์ที่ถึงนี้แล้วนะครับ <ม>เราเราก็ไปตรวจสอบครับตอนนี้อาชีพนักร้องมีใครบ้างนะฮะค,คือมันน่าจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสื่อก็ต้องขึ้นทะเบียนเลยใช่ไหมใช่ครับต้องจดอะไรทะเบียนการสื่อแล้วก็ต้องมีรีพอร์ตมีสมาคมมีอะไรเรามีสมาคมนักร้องไหมฮะสื่อมีหลายสมาคมนะสมาคมสภาการหนังสือพิมพ์สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าวเศรษฐกิจสมาคมวิทยุโทรทัศน์อ่าแล้วก็สมาคม ทีวีดิจิตอลมีเยอะแยะสมาคมนักข่าวอาญากรรมนักข่าวบันเทิงมันมีสมาคมนักร้องไหมแต่ว่ามันมันเคยมีสมาคมของคุณคุณศรีสุวรรณถ้าจําได้ใช่ไหมสมาคม่อต้านโรคน้อนซึ่งซึ่งก็ไม่ใช่สมาคมนักร้องไงตอนนี้มันต้องมีถ้าถ้าจะเป็นนักร้องอย่างนี้นะต้องมีสมาคมดีไหมแล้วเขียนจัรยาบรณของนักร้องแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมีการตรวจสอบอะไรเงี้ยนะต้องมีการตรวจสอบทนายเขาจะมีสมาคมทนายความเพิกถอน ใบอนุญาตทนายความได้ใช่ไหมครับแล้นี้เพิกถอนใบอนุญาตลักร้องได้ไหมเออหน้าคิดนะถาร้องแล้วผิดร้องแล้วคนอื่นเขาเสียหายศาลยกฟ้องศาลยกคําร้องนะฮะครับอ่าต้องมีบ้างเนี่ยรักล้องเข้าไปดูหน่อยนะมีใครบ้างที่เราตรวจสอบเจอนะอ่าตอนนี้เบอร์หนึ่งคุณเรืองไกลที่นี่เห็นจะเห็นเลยที่เยอะที่สุดนะครับอ่าคุณหมอวรงจริงๆเป็นหัวหน้าพรกการเมืองนะครับหัวหน้าพักแถบพักดีคุณเรืองไกลก็อยู่พักพลังประชารัฐ คุณนภพุษอย่างที่บอกนะเป็นอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ครับครับคุณสนทิยาสวัสดีคนนี้ก็ยื่นมาหลายครับหลายครั้งคุณนัทพรโตประยูนก็เคยยื่นนะครับเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณศรีสุวรรณจันยาตอนนี้เงียบไปพักหนึ่งเงียบไปพักหนึ่งนะครับก็เรื่องไอเรื่องอะไรอธิบดีกรมการข้าวใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็คุณธีรยุทธสุวรรณเกษรคนนี้กําลังขึ้นม้อครับเพราะว่าไปยื่นยุบพักก้าวไกลครับ ไม่เีียงแค่นั้นนะมีคุณจตุพรเองก็เป็นนักร้องด้วยเหรอเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มเคลื่อนไหวนี่ซึ่งเพราะว่าเราเอามาให้ดูเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการนัดแล้วนัดชุนนุ่มกันแล้วนะครับเนี่ยคุณนิทิพยวพรล้ําเหลือคุณพิชิตชัยมงคลนี้อันนี้คอปทชุมุนุมมาโดยตลอดนะฮะคุณนัทเซยีมักแกนนำคอปทเหมือนกันคุณใจเพชรก้าจนอันนี้รวบรวมมาให้ดูนะทั้งนักร้องและกลุ่มต่อต้านคุณองค์อิงและคุณทักษินนะว่ามีประมาณนี้และคุณ องิงก็จะเจอกัดระเบิดประมาณนี้ใช่ครับนะฮะซึ่งจะเป็นบุคคลเดิมๆบุคคลเหล่านี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่นักร้องเยอะตอนนี้มีฝ่ายแค้นหลุนหลังไหมมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนครับพี่ก๊อฟผมบอกผมเนี่ยผมก็บอกหลายรายการแล้วว่าตอนนี้ผมได้ยินข่าวเยอะบว่ายื่นยื่นร้องเนี่ยกล้วยสองใบต่อหนึ่งเรื่องครับสองใบต่อหนึ่งเรื่องตอนนี้โดนไปสิบสามเรื่องนะใช่ครับ คุณวิ่งโดนเป็นสิบสามเรื่องแปลว่าได้กล้วยต้องคนที่สนับสนุนต้องจ่ายกล้วยยี่บหกใบยี่บหกและเขามีขั้นตอนอีกนะมันเหมือนวุฒธธิเลยขั้นตอนว่าถ้าเรื่องถูกรับ,รบได้เท่าไหร่ถ้าวินิจฉัยแล้วผิดมีมูลได้เท่าไหร่ นะโอ้โหมันมีมันมีขั้นตอนการทําซึ่งซึ่งเราก็เคยเอามาเปิดนะครับเรื่องเรื่องเรื่องขั้นตอนเหล่านี้แีกแบ่งกลุ่มนักล้อมีคือคนที่คนที่คิดว่ายังมีรวมการก็ยังมีนะครับกแต่กลุ่มที่เป็นเครือข่ายการเมืองก็มีทำเพื่อรับใช้การเมืองไปเลยก็ชัดเจนและเป็นอาชีพด้วยนะครับเป็นอาชีพด้วยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าปปงงสามารถไปสอบพวกนี้ได้ไหม ว่ามีเส้นทางทางการเงินหรืออะไรยังไงจริงๆแล้วต้นสัปดาห์คือคือคือ,คอ,คอพรุ่งนี้นะครับ,รบทางพรรคเพื่อไทยเขาจะส่งคนไปน่าจะเป็นเสด็จพี่ครับอ่าคุณพร้อม,มภภพงศพดิษจะไปร้องปปงนี่แหละครับเรื่องตรวจสอบเส้นทางเงินอ๋อเพราะว่ามันมีมันมีคลิปนะครับคลิป ที่ออกมาลือลั่นมาสดราที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องเงินเรื่องทองอันนั้นอันนั้นไปไปตรวจสอบลุงป้อมด้วยครับแล้วก็มันมีเรื่องมันมันมีอยู่คลิปหนึ่งเนี่ยมันเป็นคลิปที่กล่าวถึงการไปยื่นคําร้องอนักร้องใช่ไหมใช่ครับนักร้องก็ก็บอกว่าไอ้นักร้องเหล่านี้เนี่ยได้เงินได้ทองหรือเปล่าหรือเปล่านะไปตรวจสอบนะไปตรวจสอบตรงนี้นั่นแหละก็บอกว่าเกมฝ่ายแคนซึ่งพักเพื่อไทยเขาเชื่อว่าสายบ้านป่าหนุนหลังใช่ไหมใช่ครับ เพราะเชื่อว่าสายบ้านป่าหลุนหลังหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยเปิดเกมในงานเลนเนื้อท้องนี่แหละใช่ครับบอกว่าตอนนี้ทะเลาะเหมือนเปิดเกมทะเลาะกับบ้านป่าเลยใช่ไหมครับแล้วบอกให้ไปทําบุญซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาแฉว่าทําไมโกรธกันทำไมถึงโกรธกันพอเรื่องประธานบพชนะครับตอนนี้ก็เลยบอกว่ามีเกมเอาคืนตอนนี้เกมเอาคืนจากบ้านลุงก่อนนะลุงเอาคืน เอาคืนหลังจากถูกถีบเป็นฝ่ายการเนี่ยเอาคืนยังไงครับก็คือมีการไปจัดประชุมนะครับเปลี่ยนโครงสร้างพักเนี่ยวันเดียวกับที่คุณลุงอิงเนี่ยไปถวายสัตว์เลยนะคือเหมือนกับไปแย่งพื้นที่สื่ออะไรชนเลยวันนั้นคุณลุงอิงเนี่ยคือเป็นรัฐบาลเต็มตัวไปถวายสัตว์ใช่ไหมครับคุณบิ๊กป้อมเนี่ยก็มาเปิดตัวเรื่องพักใหม่โครงสร้างพักใหม่แล้วก็ประกาศเป็นฝ่ายค้านเลยวันนั้น ประกาศชนเลยฝ่ายการอิสระใช่ครับประกาศชนเลยแล้วก็เห็นบอกว่ามีเปิดวอลลุ่มด้วยใช่ครับมีวอลมีวอลลุ่มนะครับนอกบ้านป่านอกบ้านป่าแล้วก็อยู่ที่พักใช่ครับเขาบอกว่าอยู่บ้านปออีกอันนึ่บอีกปอหนึ่งใช่ครับนะฮะนำทีมเลยเพราะว่าจะได้มีทั้งลุงน้องที่มีนักกฎหมงายเข้าไปช่วยนะะนครับแล้วก็มีการใช้เครือข่ายองค์กรอิสระในการรับคำร้องเพื่อไปจัเการต่อนะครับนะฮะ แล้วก็ไปเช็คลิสต์หน่อยครับเป็นยังไงครับก็คือตอนนี้บ้านป่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกับรัฐบาลคือตรงข้ามเป็นเรื่องฝ่ายแค้นนั่นแหละนะครับฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณคฝ่ายตรงข้ามคุณลุงอิงครับนอกจากนักร้องแล้วเนี่ยก็มีนักข่หน่วยทางการเมืองที่เราเล่าฟังไปแล้วมีกรรมการในองค์กรอิสระนะครับมีเครือข่ายในฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารฝ่ายอนุรักษ์นิยม กลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับซึ่งออกมาแล้วมันเป็นบ่อน้ํามันไงครับมันเป็นบ่อน้ํามันที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองจะต้องทํามาหารับประทานหน่อยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันน้ํามันอันนี้มันไหลดีนะถ้าไปหาที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่มีน้ํามันแล้วต้องไปบ้านป่านี่แหละมีน้ํามันที่จะเคลื่อนไหวนะครับถามว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้งได้ได้น้ํามันไหมได้อยู่แล้วครับนะครับ ก็ไปดูนะจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดความขัดแย้งนั่นก็คือประชาธิปัตย์เออพลังประชารัฐไม่ถูกเลือกเป็นรัฐบาลใช่ครับถ้าถูกเลือกจะมีไหมไม่มีแล้วครับก็เรียบร้อยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยก็พยายามส่งชื่อเดิมไปสีชื่อนะครับก็ไม่ได้แต่ไม่ได้นี่นะครับสวิทวงสุวรรณเพราะว่ามีการเอาอ่าบิ๊กบอส ออกจากตำแหน่งด้วยนะครับอ่าพักแตกสองขั้วซึ่งตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์นี้อยู่ใช่บ้านปหายในสภาเห็นเลยใช่ไหมรเห็นเลยครับครับอ่ากลุ่มผู้กองก็ไปนั่งกับฝั่งเพื่อไทยเลยนะครับบ้านใหญ่แยกทางอันนี้ก็คือบ้านใหญ่ต่างๆที่เคยอยู่ซึ่งจริงๆพรรคพลังประชารัฐถือเป็นพรรคบ้านใหญ่พรรคหนึ่งนะฮะอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบ้านโคราชของคุณวิรัตินาเสดออกกันหมดเหลือแต่ตัวคุณวิรัตนะครับครับคุณวิรัตก็รอจังหวะนะ ยึดพักใครจะยึดอ่านี่นะฮะน่าจะไม่มีใครยึดแล้วน่าจะทิ้งพักนะครับอ่าตอนนี้มีการประเมินกันว่าไอ้พักพลังประชารัฐสุดท้ายจะเหลือแต่ซากยุบพักอ่าก็มีคนนะเพราะว่าเริ่มเปิดคลิปมันหมายถึงการเรื่อยยุบไหมนะครับลุงป้อมปิดฉากอันนี้ก็เริ่มมีคนเรียกร้องลุกร้องเก่าก็เริ่มเรียกร้องว่าพักพักได้แล้วลุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การเมืองมันต้องบอกว่าไม่ได้เล่นฝ่ายเดียวนะมันเหมือนฟุตบอลน่ะทุกคนก็มีเกมลุกนะ เล่นเขาเขาต้องเล่นกลับเพราะฉะนั้นมีแขนพิคข้าลุงป้อมอีกเหมือนกันยังไงครับนี่นะฮะสลายพลังประชารับซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วทำอยู่นะครับยึดบ้านป่าอันนี้คือยึดยึดยึดจริงๆนะฮะคือไม่ให้ใช้พื้นที่เพราะว่าอยู่ในไหนนะอยู่ในกรมหาราบที่หนึ่งหมาเล็กราชวรมรักษาพระองค์นะครับซึ่งก็อาจจะ อ่ากระทรวงกลาโหมหรือกองทัพอาจจะยึดคืนก็ได้นะใช่ครับตอนนี้ก็เลยมีข่าวว่ามีการไปเช่าพื้นที่อื่นนะครับในการที่จะทำที่บิลรูมนะแล้วก็ทำวอลร่มด้วยนะครับนะแล้วก็มีข่าวว่าจะยึดเก้าอี้ประธานโอลิมปิกอ่าซึ่งปีก่อนเป็นอยู่ตอนนี้มีข่าวแรงขึ้นมาใช่ครับนะว่าตอนนี้บิ๊กป้อมเนี่ยมีตําแหน่งเหลือตําแหน่งเดียวนะครับคือประธานโอลิมปิกสากลแล้วก็ก็ก็มีข่าวว่าจะมีการส่งคนไป ยึดเก้าอี้นี้นะแม่ลุงป้อมมีสถานะเลยรวมรวมถึงเก้าอี้สอสอที่ไม่เคยไปประชุมเลยด้วยนะก็มีการไปดูว่าส่งใบลาคบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะก็ตรวจสอบว่าเพราะเขามีสิทธิ์เล่นเขาเขาเล่นคืนนะไปดูสํารวจนะกลุ่มลุงป้อมที่บอกว่ามียี่สิบสอสอใช่ไหมเขาแบ่งเป็นสองขั้วเหรอนะเนี่ยยี่สิบนี้เนี่ยไม่รู้ยี่สิบจริงยี่สบปลอมคือคือคือยี่สิบเนี่ยเป็นเป็นยี่สิบที่มา มาแสดงพลังหลังจากที่กลุ่มผู้กองก็ไปถ่ายรูปกันอันนี้ก็ไปถ่ายที่พี่ช้างเคยบอกว่ามุมเดียวกันเลยนั่งโต๊ะยาวเหมือนกันประชันกันไปประชันกันเลยนะครับขณะที่ฝั่งร้อยธรรมนัก็มียี่สิบคนเลยใช่ครับทำไมมันเท่ากันครับเพราะว่าพรรคนี้เขามีสี่สบสอสอมีสี่สิบสสแต่ตอนนี้เนี่ยพอเชื่อไหมพี่กอฟพอลุงป้อมไปเป็นฝ่ายค้านผู้กองมาเป็นรัฐบาลเนี่ยสบสอฝั่งลุงฝั่งไหนจะย้ายไปฝั่งไหน คือคือโมเมนตัมเนี่ยจะเอียงไปทางผู้กองครับคือสสอจะไหลไปทางนู้นแน่นอนเพราะมันมีทรัพยากรใช่ครับมันมีอำนาจรัฐนะในการเข้าไปเอาง่ายๆสอสอเนี่ยต้องไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมอย่างน้ำท่วมเนี่ยครับกรยกตัวอย่างพอดีพอช่วงไปเนี่ยนะไปช่วยเหลือประชาชนไม่มีทรัพยากรหรือกลไกของรัฐเนี่ยไปช่วยได้ไหมลำบากครับนะเหนื่อยมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะพลิกผันจาก ฝั่งลุงป้อมมาฝั่งผู้กองมนัสเนี่ยง่ายกว่าใช่ครับใช่ไหมฮะมันก็จะเห็นว่ามันอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นนะฮะทํทำอะไรก็บันดาลได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าแต่ถ้าทีมงานจะย้อนไปนิดนึงนะฮะกลุ่มลุงป้อม20คนเนี่ยที่ที่เป็นกราฟิกเนี่ยพี่ช้างตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าทําไมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ที่เป็นที่เป็นแกนนําทั้งหลายเนี่ยไม่มีคุณสันติคือคือหมายว่ากลุ่มคุณสันติคือมีแต่ตัวคุณสันติอะแหละที่ที่เปรองวหนนีย ถ้าไปดูกรรมการบริหารพรรคใหม่นะครับที่จะชี้ให้ดูนะครับจะมีคุณสันติพร้อมพัน์เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยไม่ยอมรับตําแหน่งเลขาธิการไม่เป็นเลขาธิการพรรคถ้าเปรียบเทียบระหว่างคุณสันติกับคุณไัยบูลเนี่ยใครเหมาะสมกว่าคุณสันติใช่ไหมพะนักเลือกตั้งด้วยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วรัฐมนตรีมาแล้วบารมีมากกว่านะมีคุณยสสในมือและก็ในหกคน ของกลุ่มเพชรบูรณ์ไม่รับตําแหน่งกรรมการบริหารพักเลยใช่ครับนะเพราะไปดูนะถ้าดูเนี่ยพักพลังประชารัฐพ่าไปดูเนี่ยมันมาจากบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่นะก็จะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ที่เหลือนะก็คุณสันติใช่ไหมภาคอีสานก็จะมีคุณชัยมงคลชัยลบคนเี่อภิปลายวันก่อนเนี่ยภาคตะวันออกก็มีคุณตีนุชเทียนทองาแต่บอกว่าตระกูลเทียนทองตอนนี้อยู่ฝั่ง เื่อไทยเยอะกว่าใช่ครับใช่ครับเป็นไปได้ไหมจะย้ายโอกาสสูงนะเพราะว่าคุณสรวงก็พูดนะฮะใช่ไหมภาคใต้ภาคใต้นะครับคุณชะกามีที่พังงาแล้วก็มีที่สามจังหวัดใต้แต่สามจังหวัดใต้ก็โดนไปอยู่ทางกลุ่มผู้ก่อเสะยเยอะกว่ากรทมครับกทมเนี่ยก็มีกลุ่มกทมไปได้หมดแล้วครับคุณธรรมาคุณสุรยัดเห็นมีข่าวล่าสุดว่ามีอาจจะไปจิบกาแฟแถวซอยรังน้ำนะครับซอยรังน้ำนี่ที่ ที่ทาการพักคุมิใจไทยไม่ใช่แต่ว่าที่ทําการสํารองนะต้องบอกว่าตอนนี้ที่พี่กอล์ฟบอกนะบ้านใหญ่เริ่มออกนะจะเห็นจากตระกูลรัตนเศษใช่ไหมแยกทางไปแล้วใช่ครับคุณอภิรัตน์คุณอาิรัตน์รัตนเศษนะครับไปแล้วยินไปแล้วออกเลยเหลือแต่คุณพ่อคุณวิรัตนะครับซึ่งรอจังหวะครับและก็จับตาเรื่องของเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรนี่นะที่บอกว่าจะเข้าคอรมอเนี่ย อาจจะดึงบางคนบางกลุ่มเข้ามาใช่ครับตอนนี้ก็มีชื่อแล้วว่าอาจจะเป็นคุณอธิรัตนี่แหละอาจจะไปนั่งเป็นเป็นเลขานุการรัฐมตีเลยได้เหรอก็ได้นะครับอ๋อเพราะไม่ได้เป็นสสใช่ครับไม่ได้สสใช่ไหมครับอ๋อเป็นไปได้นะครับทีนี้นอกจากเรื่องของการดึงคนแล้วก็จะมาดูฮะตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลุงป้อมเจอเรื่องภัยใหญ่ครับศึกหนักไม่ใช่ภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับแต่ไปเป็นภัยเรื่องคลิป เป็นยังไงครับพี่คอฟครับคือสรุปทั้งทั้งสัปดาห์เนี่ยเปิดกันทั้งหมดห้าคลิปห้าคลิปครับวันแรกเนี่ยสี่คลิปแล้วก็มาเปิดช่วงปลายสัปดาห์อีกหนึ่งคลิปเป็นเป็นห้าคลิปหลักๆเลยก็ก็คืออ่ามีการบอกว่าอยากเป็นนายกนะฮะเสียงเสียง <มา S 2> ลุงลุงในคลิปเนี่ยนะครับบอกว่าอยากเป็นนายก หนึ่งเรื่องอยากเป็นนายกสองเรื่องแต่งตั้งข้าราชการใช่ครับสามเรื่องแบ่งของแบ่งของแบ่งของแล้วพูดเรื่องเงินเลยนะแบ่งเงินเลยพูดเรื่องเงินเลยเราบอยไม่ใช้ค็ไม่แบ่งของเพราะในคลิปบอกแบ่งเงินนะแบ่งเงินแบ่งอะไรแล้วก็อีกอีกคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการคล้ายๆกับการวางแผนในการที่ไปยื่นคำร้องเป็นเรื่องของนักร้องเรียนนะฮะนะทั้งหมดคลิปเรื่องเรื่องเงินเนี่ยมีสองคลิปทีนี้เขาบอกว่าอันเนี้ย เรื่องคลิปเนี่ยมันมาช่วงจังหวะการตอบโต้เลยใช่ครับนะหลังจากที่ลุงบ้านป่าเนี่ยออกออกหมัดนะในการที่จะไปวางกับระเบิดอ,อ่รัฐบาลองคง์เองเนี่ยแล้วก็มีการสวนด้วยคลิปเนี่ยถามว่าคนไม่ใช่คนไกลลัดเนี่ยหาคลิปได้ไหมย,ยากครับยากนะยากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้มาจากเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ครับเสียงโทรศัพท์ วันก่อนผู้กองมนัดเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนเป็นเลขาธิการพักเคยเตือนในพักแล้วว่าพูดเรื่องสําคัญทาการขยาโทรศัพท์แต่ลุงป้อมแกติดอ่ะแกติดเวลาโทรศัพท์เนี่ยแกจะเปิดสปีกเกอร์โฟนใช่ครับเสียงเลยดังเสียงเลยดังคนนังข้างๆอัดหรือเป่าไม่รู้ครับแล้วก็เราก็จะได้ยินเสียงของที่อยู่ปลายสายด้วยเพราะว่าเปิดสปีกเกอร์โฟนทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ คุณอะไรพร้อมพงษ์นพริษนะฮะเด็ดพี่เนี่ยไปยื่นสอบต่อปปชใช่ครับเพราะมันมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะเขาไปยื่นสอบนะเพราะบอกว่าผิดเรื่องนี้ผิดรัฐมนูนด้วยสามารถตาทีเดียวแล้วก็เรื่องของจริยธรรมด้วยนะแล้วก็ให้ให้ปปชยื่นร้องต่อศาลฎีกาแล้วก็อย่างที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าอาจจะไปยื่นเรื่องของเส้นทางเงินในสัปดาห์นี้อบงแล้วก็จะไปตรวจสอบเรื่องของนักร้องทีนี้ นักร้องถ้าถูกตรวจสอบอาการเป็นไงอาการอาการหนักเพราะว่ามีคนนึงแล้วที่โดนคดีใช่ไหมก็เลยต้องเป็นบทเรียนนะครับผมเห็นด้วยย้ำอีกทีผมเห็นด้วยนักร้องต้องขึ้นทะเบียนครับนะว่าใครไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยร้องแล้วไม่รับผิดชอบร้องแล้วก็ไปนั่นนะถ้าเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามการร้องนะคือถ้าไปร้องมีสาระถูกต้องทุจริตร้องเลยไม่งั้นเนี่ยนะร้องไปมั่วซั่วฮะซึ่งผมคิดว่า ไอ้บ้านเมืองมันจะวุ่นวายเพราะสุดท้ายเนี่ยคือถ้าร้องแล้วมั่นใจอ่ะร้องไปเลยนะแต่ตอนหลังหลายคนเนี่ยร้องไปมั่วเลยนะมันก็เลยคดีลกโรงลกศาลลกยเหตองค์กรอิสระและลกหูลกตาประชาชนด้วยนะครับก็ก็ต้องมีหลักการหน่อยนะผมไม่เห็นด้วยหลายเรื่องนะเรื่องนักร้องแต่หลายเรื่องก็เห็นด้วยนะต้องบอกนะครับว่าต้องมีบ้างในการตรวจสอบนะครับนี่คือเรื่องที่คุณอุงอิง ต้องเจอระเบิดนะแต่อีกเรื่องหนึ่งประชาชนอรอและน่าจะได้แน่แล้วแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะนั่นคือเงินดิจิตอลหรือเงินหมื่นเบรกหน้าครับจะเป็นเงินแท้หรือเงินดิจิตอลไม่รู้รแต่ชาวบ้านบอกว่าขอมาหนึ่งหมื่นนะ ใช้อะไรไม่รู้แต่ขอยมาหนึ่งมืนนะไม่สนใจว่าจะเป็นเงินแท้หรือเงินดิจิตอลขอให้ใช้ได้ครับต้องบอกว่ารอกันมานานตั้งแต่พักเพื่อไทยหาเสียงตั้งแต่มีนาคมเดือนที่แล้วแล้วผ่านรัฐบาลแล้วผ่านไปรัฐบาลหนึ่งปีแล้วทุกคนก็ลังเลคุณเสรษฐาพนจากตําแหน่งก็มีคําถามเยอะว่าตรงลงล้มหรือเปล่าโครงการนี้ตอนจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่กล้าพูดกันปากเข้มคํา แต่วันนี้ต้องบอกว่าเงินหมื่นมาแน่มาแน่และครับม,มาแน่และกำลังจะมาแล้วนะครับจากคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับคุณองอิงพูดตั้งแต่ก่อนถแถลงเมื่อวันที่1 1และพูดในคำถแถลงยืนยันเลยใช่ไหมใช่ครับบอกว่าเป้าหมายในการทาเงินดิจิตอลเวเลต็ตก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบนะครับ,รบตอนแรกจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยจะให้เป็นดิจิตอลทั้งหมด แต่อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจรอไม่ได้ครับจึงต้องแบ่งเฟสและดิจิตอลยังคงอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนเป็น5,000บาทแต่จริงเฟสแรกเนี่ยเป็น1 0 0 0 0หเลยหนึ่งหมื่นเลยสำหรับอ่สิบสี่จุดสองล้านคนนะครับแล้วก็แต่คุณอุ้งยิ้งก็บอกไม่ใช่นโยบายเดียวนะยังมีในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีเป็นเฟสเฟสคำยืนยันที่ชัดเจนที่สุดคือรองนายกรัมรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสภาผู้แทนรัฐสภานะวันนั้นเนี่ย บอก25กันยาครับแจกโอนเลยโอนเลยครับโอนเลยใช่ไหมเพราะระคังใช่ครับว่าคาะระคังครับ้ระคังให้เงินก้อนแรกขาะระคังคือโอนเข้าบัญชีนะครับที่ต้องคาะระคังเข้าบัญชีภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยพราะอะไรรู้ไหมงพประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม1.22แสนล้านเนี่ยถ้าไม่โอนหรือไม่ใช้ภายในเดือนกันยายน ้องคืนเลยใช่ครับเพราะมันเป็นก็ปี67นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านั่นคือเฟสแรกเฟสที่2เนี่ยนะครับก็จะจ่ายค่าผู้รงทะเบียนอีกราว30ล้านคนคนะเฟสที่2ซึ่งกําลังไปดูรายละเอียดอยู่นะครับขณะที่คุณแสตดิกรยาคุณไหมตันสกุลเนี่ยบอกว่าอภิปรายในสภาบอกไม่ตรงปกไม่ตรงปกใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เงินดิจิตอลครับก็ว่าเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วไปดู คำแถลงของนายกเัิมตีเลิมตีว่าการกระทรวงการคลังและคำนโยายของคุณหมายสนิกัญญากันครับ,รบนโยบายที่5รัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมัน่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน,ทนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและการประกอบอาชีพในขณะเดียวกันรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและดำเนินนโยบายการคลัง โดยบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัด เราได้คิดแล้วนะครับว่าจะทำให้เร็วที่สุดแล้วก้อนแรกนี้น่าจะเป็นหนึ่งบาื่นบาทคร,บครับน่าจะเป็นหนึ่งบาทเบครบ แล้วก็ได้ดูรายชื่อแล้วนะวันนี้ได้ประมาณ14.2เศษๆนะครับล้านคนก็คือน่าจะประมาณ140,000กว่าล้านแล้วก็อยากจะเรียนนะครับว่าเราได้เช็คแล้วนะวันนี้90%แล้วดูผมได้ทบทวนพร้อมกับทีมงานนะครับเราน่าจะสามารถที่จะกดปุ่มเาคาะระฆังให้เงินก้อนแรกไหลในวันที่25โดยประมาณนะครับผมว่าน่าจะดูอยู่นะครับ25-26นี้น่าจะ25ได้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบ ฉันได้พิปรายนโยบายนี้ไปตอนมาหนึ่งห้าสองนะคะวันที่สาเมษายนหกเจ็ดนะว่านโยบายนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารายร,ายรอบมาตอนนั้นก็บอกว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นรอบที่ห้านะคะตอนเดือนเมษาก็คือมาห้าเดือนที่แล้วแล้วก็แอบ,บเว้นที่ไว้นะคะเพราะว่าคาดว่าเดี๋ยวมีเปลี่ยนอีกแน่ๆเป็นรอบที่6กนะคะพอรอบนี้ค่ะหเดือนผ่านไปเปลี่ยนไปอีกสองรอบค่ะนะท่านประธานตอนนี้เปลี่ยนเป็นรอบที่เจ็ดแล้วนะคะสําหรับแหล่งที่มาของเงินค่ะก็ะนะสรุปมาแน่ แม้จะคุณใหม่อภิปรายซึ่งผมเห็นด้วยคุณใหม่นะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะจนประชาชนงงแต่ท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนพอใจตรงที่ได้เงินหมื่นใช่ไหมใช่ครับคนที่มีสิทธิ์ได้นะด้วยแคปเรื่องที่บอกว่ารายได้ไม่เกินเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทเอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นต่อเดือนคือแปดแสนสี่ต่อปีนะะแล้วก็มีเงินฝากไม่เกินห้าแสนบาทนะครับรวมกันทุกบัญชีนะครับก็จะเริ่มเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ย เมื่อวันวันเพื่อที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากพูดแล้วเนี่ยท่านรองนายกลำตีและลำตีครังบอกว่าไม่แน่ใจว่าอีก30ล้านคนที่เหลือเนี่ยจะทันปีนี้ไหมในปีนี้ครับในเฟสสเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องดูแต่ว่ากลุ่มเบาบางทันแน่ครับ่าดว่า25ไม่เกิน26ซึ่งท่านค้อว่า25นะครับวันอังคารนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกที่ สมบูรณ์แบบนะคุณหนิมจุลพันธ์อมนิวัตรรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคลังบอกว่าเสนอเข้าคอรมอใช่ไหมใช่ครับจะอนุมัติแจกเงินเฟสแรกสาหรับลุมเปราะบางนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นมติคอรมอนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการครับเพื่อโอนเงินต่อไปก็วันอังคารนี้คงมีมติคอรมอและจะแถลงรายละเอียดเป็นทางการแน่ๆนะเพราะว่าอันเนี้ยยังแบบหลักการ แต่ทางการเนี่ยต้องแถลงหลังประชุมคอรมอได้คอรมอนุมัติก่อนนะไปดูไทม์ไลน์หน่อยนะเฟสที่1กลุ่มเปราะบาง14.2ล้านคนเนี่ยวันโอนเงินเข้าบัญชีงบที่ใช้1.42แสนล้านบาทนะอันนี้เข้าเงินจากกลุ่มปราบางกลุ่มผู้พิการนะกลุ่มปราบางหมายถึงว่าคนอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการใช่ไหมก็ได้12 1.42 แล้านบาทนะครับเป็นงาเพิ่มเติมนะครับส่วนคมที่ลงทะเบียนไว้แล้ว30สล้านคนล่ะอันนี้จะเป็นเฟสองนะซึ่งต้องรองงบประมาณปี2 5 6 8รซึ่งจะประกาศใช้ต้องผ่านแล้วประกาศใช้วันที่หนึ่งตุลาใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังจากนั้นไปดูรายละเอียดว่าก็มีหลายแนวคิดว่าจะโอนทีเดียวหรือว่าโอน2เฟสว่ารอ5 0 0พันบาทเป็นเงินสดอีก5 0 0พันผ่านบล็อกเชนนะครับหรือว่ารอเลย ให้บอกเชนพร้อมแล้วก็เป็นดิจิตอลนะฮะรัฐบาลก็ปรับเปลี่ยนวิธีมาสองตรงๆก็เป็น2วิธีแจกเงินสดสําหรับกลุ่มแรกแน่ๆครับส่วนเงินดิจิตอลก็พยายามทําเพราะว่าจะได้ทดลองระบบและเก็บ Data นะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งที่แท้จริงในการแจกเป็นเงินดิจิตอลนะครับไปดูคุณอ้วนภูมิธรรมนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกเรื่องนี้ว่าจะเป็น2ก้อนใช่ไหมใช่ครับเป็น เป็นเป็นสองก้อนสองล็อตล็อตสจะใช้งบประมาณปี6-8นะครับแจกให้กับคนที่เหลือทั้งหมดและก็จะทยอยจ่ายเป็น2อล็อตครับหวดแรก5,000ันอีกงวดหนึ่งห0าพอย่างที่ี่ช้างบอกนะครับซึ่งก็ต้องดูนะว่าซึ่งลําตีครั้งก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ไอเฟดสอนี่จะทันปีนี้ไหมนะครับขณะที่ไปดูอัปเดตเรื่องของเงินในต้หนึ่งห0ื่บาทใครได้บ้างนะประชาชนที่มีสิทธิได้ราวห้ล้านคน ลงทะเบียนไปแล้ว42ล้านซึ่งจะได้เฉพาะคนลงทะเบียนนะใช่ครับแต่ว่ากรณีเ็าบอกว่าคนที่กลุ่มเบาบางไม่ต้องลงทะเบียนครับรัฐมี Data อยู่แล้วใช่ครับนะก็อาจจะมีซ้ํากับที่ลงทะเบียน32ล้านคนก็คร่าวๆผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน40ล้านคนมั้งทั้งหมดครับนะต้องโดนประมาณนี้อายุต้องเกิน16ปีมีรายได้อย่างที่บอกนะครับแปดแสนสี่หมื่นพันบาทต่อปีครับ มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเงื่อนไขการใช้เงินล่ะใช้ระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอนะครับและใช้ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าอันนี้เฉพาะเงื่อนไขปกตินะแต่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยใช้อะไรก็ได้เพราะว่าโอนเข้าบัญชีแล้วนะอันนั้นกรณีที่เป็นเงินดิจิตับจะมีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับกลุ่มปอบบางเขาบอกใช้ได้ทันทีเลยนะคุณอาจารย์ธนพลอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยครับ เป็นประธานที่ปรึกษาสูพาานพยการเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยขอการคาครับบอกว่าคาดการณ์ว่าเงินจะไหลไปกลุ่มอาหารการซื้อของใช้ต่างๆอุปโภคบริโภคนะครับภายในพื้นที่เชื่อว่าอย่างน้อยเงินจะหมุนสองรอรบเพราะว่ากลุ่มเบาบางเขาซื้อของจําเป็นไม่มีใครซื้อของฟุ่มเฟือยนะครับนะครับต้องบอกว่าต่เอาไปใช้นี่ได้ไหมใช้นี่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใช่เพราะว่าโอเงินสดจะไปคุมเขายังไงนะครับแล้วก็ อาจารย์ธนวัน์บอกว่าก็จะกระตุ้นการจะขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้ให้เติบโตราวราว3.5-4%ครับตอนนี้ต้องดูนะฮะหลังจากเคาะกันในที่ประชุมคอรมอต้องบอกว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยเป็นสัญญาประชาคมไปเรียบร้อยแล้วครับอรมก็คือเคาะวิธีการจ่ายนะฮะจ่ายแล้วก็ทีนี้เนี่ยคำถามมันจะมีว่าเฟสองได้เมื่อไหร่ครับ และเฟสสองได้อย่างไรห้าพันบาทแรกใช้เป็นเงินสดไหมอีกห้าพันบาทเป็นเงินดิจิตอลไหมหรือทั้งหมื่นเลยเป็นเงินดิจิตอลทีนี้ถ้าไม่ได้เงินสดสามสิบล้านคนนี่ประท้วงไหมอยากได้เงินสดบ้างอยากได้เงินสดเพราะว่าอย่าไปคิดว่าคนที่ไม่ใช่กลุ่มบอบบางไม่มีหนี้นะใช่ไหมใช่ครับก็มีหนี้กันทุกคนแหละเพราะว่าตอนนี้หนี้หนี้สินครัวเรือนเนี่ยสี่บกล้านล้าน เกกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับก็ทุกคนก็อยากได้เงินไปอะไรลดหนี้ของตัวเองนะครับต้องบอกงั้นนะครับนี่คือเงินหมื่นมาแน่รออีกนิดเดียวไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับกลุ่มแรกจะได้เอาละเดี๋ยวพักสักคู่หนึ่งจะมาไหมคนนี้พยายามลุ้นๆกลับคืนตำรวจนะฮะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หากพานเบ่งหน้าครับ ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของ Big บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่จบไม่สิ้นและจบยังไม่ได้เพราะว่า Big บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจแม้ว่าจะถูกปลดมีการปลดก้าวพ้นจากตำแหน่งแต่อายุราชการเนี่ยเขายังมีเจ็ดปีนะฮะจะไปเสียปีไหนนะ ปี74ครับแล้วก็เป็นการให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับหมายว่ายังกลับได้ยังกลับได้นะคแต่ขั้นตอนการกลับเนี่ยมันมีทางเดียวและมุมเดียวครับตอนนี้คือไปสารปกครองสูงสุดสสูงดนะครับว่าเพราะว่ามันไม่ผ่านสารปกครองกลางเลยใช่ไหมครับ กพราะถือว่าขั้นต้นมาจากตํารวจแล้วนักการบคตรนักการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจนับถือว่าเป็นสารปกครองขั้นต้นไปแล้วไม่ได้หมดหวังนะสําหรับการรีเทิร์นบิ๊กบิ๊กโจ๊กยังมีสิทธิ์รีเทิร์นอยู่ถ้าสารปกครองสูงสุดเห็นด้วยกับคําอุทรตอนนี้ข่าวว่ามีการไปยื่นแล้วเหรอไปยื่นเรียบร้อยครับก็เลยเราก็เลยมาให้ดูนะครับความเคลื่อนไหวหลังจากเงียบไปพักหนึ่งนะฮะที่โดนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็มี อ่าปลดก้าวลงมานะครับวันนี้บิ๊กโจ๊กเป็นไงฮะครับบอกว่าชีวิตหลังถูกออกจากราชการยังยิ้มได้ครับมีคนไปโทรหาบิ๊กโจ๊กครับก็บอกว่ายังได้ยินเสียงหัวเราะครับพูดคุยผ่อนคลายแล้วก็ยังบอกว่ามีช่องทางต่อสู้และมีหวังอแล้วก็อยู่พูดเองนะฮะบอกว่าผมเนี่ยเหมือนแมวก้าชีวิตให้เราดูเราก็เคยพูดแล้วแมวก้าวชีวิตใช้ไปหลายชีวิตแล้วนะใช้ไปหลายชีวิตแต่ยังไม่ถึงเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ยังมีความหวังแม้คนเราเนี่ย พี่ก๊อฟแม้ความหวังเล็กๆก็ต้องมีเพื่อจะให้ชีวิตเดินได้ต่อนะครับครับนักข่าวก็ถามใช่ไหมตอนโทรไปเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าไปยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดก็เลยมีนักข่าวไปถามครับแกก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าไม่ทราบคือคือคือพยายามที่ที่จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนะครับนักข่าวพยายามถามว่ามีการไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดแล้วให้ยกคําสั่งนี้คือหมายว่าให้คําสั่งนี้เป็นเป็นโมฆะ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาแกบอกว่าไม่ทราบกรณีนี้ขอให้ติดตามต่อไปรอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธใช่ครับนะอ,อาจจะแต่ยังไงถึงแม้ทนายไปยื่นเนี่ยก็ต้องเซ็นนี่ใช่ก็ต้องเซ็นครับองา <ๆ S 1> ก็อาจจะแบบว่าไม่ทราบว่า,ายื่นหรือยังผมเซ็นไปแล้วนี่ครับแต่ทนายไปยื่นหรือยังผมไม่รู้ไม่ได้โกหกครับอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็นักข่าวก็ถามถึงเรื่องการเตรียมพยานเพราะว่าพอขึ้นศาลแบบนี้ก็ต้องมีมีพยานที่ใช้ไปใช้ต่อสู้คัดค้านคำสั่งนะครับ แกก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้พยานใดๆเพิ่มเติมนะครับก็ต้องไปร้องก่อนแล้วก็ถ้าศาลรับคําร้องครับถ้าศาลปกครองสูงสุดรับคําร้องนะครับถึงจะเรียกว่าเอาบัญชีพยานใช่นะนี่คือขั้นตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมคําอะไรคําร้องให้ดีๆนะให้ศาลเห็นใจและรับใช่ครับแล้วก็เราก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มครับว่าไปฟ้องใครบ้างาอ่า ก็เลยเราก็เลยมาตั้งหัวว่าศึกสิงค์กียังไม่จบนะครับไม่จบไม่ยอมแพ้ตะลุยฟ้องศาลปกครองสูงสุดครับโดยไปฟ้องเนี่ยสามสามฝ่ายคือ,อ,ค,อคือมีอยู่ฝ่ายนึงก็คือมีหลายคนนะครับฝ่ายแรกก็คือบิกอบ๊กต่อบิ๊กต่อพลตุรเอกต่อศักสุขวิมลผู้บริการปัจจุบันใช่ครับไปฟ้องกปคตอรออันนี้มีเจ็ดคนฟ้องทั้งคณะเลยนะครับฟ้องได้หกคนมั้งหกคนที่ลงมติที่เพราะว่าอีกคนหนึ่งเอาถอนตัวท่านวิเชียรพจศ์โพศรีเขาบอกว่า คยมีปัญหากันใช่ครับก็เลยขอถอนตัวตั้งแต่แรกครับนะต้องรอดคราวนี้รอดนะครับและอีกคนหนึ่งก็คืออดีตนายกเศรษฐาทวีสิรป์ครับเพราะว่าเป็นประธานกตลใช่ครับเหตุผลที่ฟ้องอ่ะบอกว่าผู้ถูกฟ้องทั้ง3เนี่ยมีส่วนทําให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแน่นอนเสียหายอันนี้จริงใช่ครับแล้วก็กระบวงการชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน่ยข้ามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นอย่างตำรวจแห่งชาติต้องนี้ต้องพิสูจน์เพราะว่ากตลก็เห็นตาม พนักงานอุทธรณ์ที่มีพลตารวจเอกวินัยทองสองบอกว่าถูกต้องทีนี้สารปกครองสูงสุดเห็นค้านไหมถ้าจุดนี้เห็นค้านเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เกมกลับได้เลยใช่แล้วก็มองว่าคําสั่งนั้นเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีลุ้นเหรอเรื่องแต่งตั้งตารวจอก็คือว่าถ้าเผื่อคือตอนนี้มันมีพอศาลปกครองเนี่ยมันขอมาตรการคุ้มครองชั่วขราวได้คนก็เลยมองว่าถ้าเผื่อไปขอเนี่ยซึ่งน่าจะขอแน่ไปแน่นอนนะครับขอแน่แต่ตอนนี้สารยังไม่ได้สั่ง ถ้าสั่งภายในปลายเดือนนี้ก็าอ,อาจจะทันในการที่ว่าตัวเองเนี่ยยังได้รับการคุ้มครองชั่วคราวก็ยังมีสิทธิ์เป็นผบตรอได้อ,อมผมว่ายากยากนะคืออาจจะสั่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกกัตรรอเนี่ยก็าก,ก,ก,ก็บอกว่ายังอยู่ในคดีอเพราะฉะนั้นเอาคนที่เ,เนื่องจากว่ายังอยู่ในคดีแล้วก็มีการปลดก้าวแล้วให้พลตําแหน่งนะก็รอ้อยสารปกครองสูงสุด ว่ากันไปก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาตั้งก่อนหลังวันที่6ตุลาใช่ไหมจะมีการแต่งตั้งใช่ครับเพราะฉะนั้นผมว่าจะเบรกการแต่งตั้งหรือว่าให้บิ๊กโจ๊กลับมาเป็นคดีเดตในสมัยนี้ยากยากครับยากใช่แต่อาจจะไปลุ้นหลังจากที่เขาตั้งเสร็จแล้วมีโอกาสกลับเข้าเล่ารายการแล้วไปสมัยหน้าสมัยหน้าเป็นไปได้ ครับะก็มีทไลายของสามาฝากนีดนึงนะครับก็คือสามประคองสูงสุดเนี่ยรับฟ้องรับคำฟ้องไปแล้วแต่งตั้งองค์คณะขึ้นมาพิจารณาสำนวนแล้วแล้วก็ส่งสำนวนคำฟ้องเนี่ยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยไปทำคำให้การโต้แย้งนะครับรับไปแล้วรับไปแล้วส่งรับไปแล้วครับเออเงียบนะใช่ครับเงียบเลยเงียบนะแล้วแบบสืบทราบมายังไงเนี่ยถึงไปถามบิ๊กโจ๊กด้ครับก็บิ๊กโจ๊กก็เลยยิ้มยิ้มหน่อยใช่ครับใช่ครับนะครับเอ่ยตอนา มีการพูดว่ารับคณะกรรมการอันนี้คณะกรรมการชุดเรื่องของกพคตรนะคำสั่งออกจะนราแถาไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ลงระเบศูนย์ที่บอกที่บอกว่าที่มเจ็ดคนอ่าพลตุเอกวิเชียนพลโพสีครับถอนตัวถอนตัวนะเนี่ยแล้วก็เอาไปดูเนี่ยเจ็ดเอรหันนะครับประธานกพคตรก็คือคุณสมบัติชัยวิสาลาพรนะครับแล้วก็มีหกท่านที่เคยเป็นข่าวไปแล้วนะครับผู้ชิงนะฮะ แต่ไปดูคู่ชิงพอบอรตรอซึ่งพลตำรวจต่อสักจกกะเกษียณ30นี้นะอันนี้เป็นระดับรองพอบอรตร,รบทั้งหมดนะครับ ที่ที่ไม่ได้เกษียณในปีนี้นะครับก็คือบิ๊กโจงเนี่ยถ้ายังอยู่ในในราชการเนี่ยก็จะเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้โดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วครับก็ตองเว้นไลบิ๊กตายกิตรัฐแผนพันเพชรก็จะเหลือจริงๆ3าคนใช่ครับนะเพราะว่าพลตารวจโทประจวบวงศุ์ยังไม่ทันยังไม่ทันยังไม่ทันนะยังเหลือสามคนนี้นะยังเป็นพลบิ๊กตายกิตรั์พันเพชรพลเยไกรบุญสวดทรงและพลตํารวจเอกธนาชูวงศ์ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่า บิ๊กตายโดดเด่นที่สุดครนะนะพอเขาบอกว่าถ้าได้พลตารวจโทเอกไก่บุญสวดทรงเหมือนได้บิ๊กป๊อตถ้าได้พลตารวจเอกธนาชูวงจะเป็นคนสอบสวนคดีเก้ามาก่อนอครับก็เลยบิ๊กตายเลยลอยล้ำนี่เหตุผลเนี่ยนะครับอยู่ราชการเหลือสองปีด้วยนะครับก็กำลังบอกนะครับอมอตํารวจทําไมถึงบอกว่าปกติเนี่ยเงียบๆปกติจะสิงหาคมปลายปลายเนี่ยนะ จะมีการประชุมและเลีโผแล้วก็กรลจะต้องอนุมัติแล้วเพื่อที่จะส่งมอบงานกันนะครับทำไมเงียบครับก็อ่าเพราะว่าปีนี้นะครับมีการไปประกาศกฎกรลครับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจพศ2 5งพันเนี่ยซึ่งเป็นไปตามกฎหมายใหม่เนี่ยประกาศคัะกิจกานวัตเวชศาสตร์เนี่ยหเมษายน67และไปเขียนแนบท้ายไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้เมื่อครบร้อยแปวันฮะซึ่งจะต้องหลังวันที่6ตุลาใช่ครับหลัง6ตุลา เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนบิ๊กต่อเกษียณครับส0กันยาเนี่ยต้องมีรักษาการก่อนใช่ไหมรักษาการก่อนอันดับหนึ่งคือใครก็เป็นบิ๊กตายบิ๊กตายนะโดยอตทนมาจนกวอันี้ก็รักษาการอยู่แล้วนะครับก็กลับมารักษาการอีกทีจนกว่ากรตจะตั้งอย่างเป็นทางการนะครับตำแหน่งพบตรคุณหม่ ไม่ใช่แค่ผบอย่างเดียวยังมีระดับสูงอีกหลายคนที่น่าจับตานะครับโดยเฉพาะระดับผู้บัญชาการอ่าอันนี้คือยศพลตำรวจโทนะครับผู้บัญชาการเพราะว่าเป็นหน่วยที่ฝ่ายที่คุมกําลังจริงๆนะครับซึ่งกฎกตรเนี่ยให้ยึดอาวุโส50%ความสามารถ50%เฉลี่นมันดิ้นได้ฮะนี่มันไม่ได้ไม่ใช่อาวุโส100%ใช่ไหมถ้าอาวุโส100%มีไหมมีผู้ผู้ผู้ช่วยขึ้นรองอ๋อแล้วผู้ช่วยขึ้นรองเป็น100%เรียนอาวุโสแบบไรเลยครับ แต่ว่าถ้าเป็นผอก็ไม่จาเป็นอ่าไม่จำเป็นใช่ครับถ้าเป็นผู้บัญชาการก็ไม่จําเป็นครับนะฮะเก้าอี้ผู้บัญชาการที่ว่างมีใครบ้างครับนะฮะทดแทนคนเกษียณนะครับคนแรกนะครับก็คือทางซ้ายมือนะครับครับพลตรวจโทจิตสรน์แก้วแสงเอกนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งคนนี้ครับเกษียณนะครับเกษียณพลตรวจโทถากูลนะครับผู้บัญชาการภาคสามเกษียณนะครับผู้บัญชาการปสคือปราบปรงเสิดเกษียณครับ อ่าปชอดอเกษียนปชอดอเกษียนนะครับแล้วก็น,คร,นครบาลก็เกษียนนะอ่าไม่ครับนครบ,บาลนี่ขยับขึ้นไปอีกกลุ่มนึงครับเป็นขยับขึ้นผู้ช่วยอันนี้ขึ้นตามตามตามบุคุโสครับนะครับ,รบก็จะตำแหน่งก็เลยจะว่างก็คือนอหนึ่งเนี่ยว่างแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่เป็นตำแหน่งเกรด A5 ดาวเลยก็คืออ่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับอ๋อโอ้นี่สตมแย่งกันเยอะแย่งกันเยอะครับเพราะว่าท่านอิทธิพลอิทธิสารรณชัยเนี่ยอ่าขยับขึ้นผู้ช่วยเหมือนกัน อาวุโสถึงแล้วใช่ครับนะจะจะนั่งฝังเก้าอี้ไม่ได้แล้วนะฮะต้องบอกนะครับต้องนะก็ตอนนี้ลุ้นกันเยอะทีเดียวใช่ครับตำรวจไม่ใช่แค่พอผู้บัญชาการขยับรองผู้บัญชาการอีกครับผู้การอีกใช่ครับนะจะขยับขึ้นมาคือเขาบอกว่าเวลาเกษียณหนึ่งคนหรือว่างหนึ่งคนเนี่ยนะหมุนกันได้ยี่สิบเอ็ดคนโอ้โหครับเยอะทีเดียวทีนี้ถ้าไปดูผู้บัญชาการว่างกี่คนนะห้าห้าตำแหน่งนี่หมุนกันได้เยอะนะใช่ครับเยอะฮะ เยอะทีเดียวนะครับและก็จะเป็นการย้ายแทบย้ายใหญ่เลยนะย้ายจริงแล้วถ้าลงไปถึงพลตรีที่เป็นผู้การตำรวจผูธนจังหวัดด้วยก็น่าจะเป็นร้อย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 ทีเดียวนะครับต้องไปไปดูนะเพราะว่าตอนเนี้ก็จะมีการล้างบางกันด้วยครนะเพราะว่าเขาต้องออกคนคือเนื่องจากว่าตอนยุคคอสชยุคคอสชเนี่ยมีการตั้งของตัวเองทายาทอะไรมาเยอะเยอะใช่ทีนี้เนี่ยครั้งที่แล้ว ตอนยุคเพื่อไทยเข้ามามีอำนาจตอนคุณเศรษฐาก็จับกาลังระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งเพราะมันแค่ปีเดียวตุลาก็จับได้ลําดับหนึ่งพอมาตุลาเออพอเมษาจับได้ลําดับหนึ่งเมษาเพราะต้องย้ายห้าหกรอบอะฮะถึงจะเรียกว่าจะไปล้างบางหมดนะครับไปดูศึกเรื่องที่ทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับมีปัญหากันตั้งแต่แรกนี่ครับก็มีปัญหากับบิ๊กต่อใช่ไหมตอนนั้น ตั้งแต่20มีนาคือมีคือมีคือมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับแล้วตอนย้าี่สิบมีนาตอนนั้นมีปัญหาตั้งแตต่ั้งผบตรใช่ครับตอนที่บิ๊กต่อแข่งกับบิ๊กลอยใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นบิ๊กตอบิ๊กต่อชนะบิ๊กลอยแพ้แล้วก็เปิดประเดฏิการกำนันนกครับอ๋อจำได้ไหมใช่ครับกำนันนกแล้วก็มีการไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กมันเอาคืนเอาคืนกันแล้วสุดท้ายเนี่ย นายกเสีษทายย้ายทั้งคู่ย้ายทั้งคู่ครับและกลับมาวันสิบแปดเมษาให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งกรรมการสอบและก็ออกวิ๊กตอกลับมาเป็นพบตรนะครับก็นี่คือเรื่องตำรวจที่ต้องบอกว่ายังไม่จบไม่สิ้นก็ต้องรู้ต้องลุ้นนะครับว่าบิ๊กโจ๊กจะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาใส่ชุดสีกะกีอีกไหมนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับผมกับพี่ก๊อฟลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ